ันนี้นะคะเหมือนจะมาตอบคำถามทุกคนนะคะว่าทำไมรอยสิวไม่หายสักทีมาค่ะมาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับวานซันนี่ชนีน้อยชอบรีวิวนะคะวันนี้นะคะจะมาบอกสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยเป็นรอยสิวไม่หายสักทีอยากจะบอกว่ารอยสิวเป็นอะไรที่รักษายากม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 ากกอไก่ล้านตัวเลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าวานเองก็เป็นคนที่มีรอยสิวเยอะมากเยอะสุดๆไปเลยนะคะคืออันนี้ที่ไม่เห็นคือแต่งหน้าไงแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่หน้าสดนี่คือนึกว่าเป็นอิสุอิใสอะแต่นี่ดูอันนี้ก็คือรอยที่ทะลุเครื่องสำอางมานะคือความจริงเป็นคนที่มีรอยสิวเยอะไม่ได้หน้าใสไม่ต้องชมหวานนะคะคือไม่ได้หน้าใสเลยนะคะแต่ว่าหวานก็พยายามที่จะดูแลตัวเองอยู่นะแต่หวานก็ทำใจในระดับนึงแล้วนะเพราะว่ามันเป็นสิวฮอร์โมนค่ะเวลาประจำเดือนไปไรมันสิวเป็นแบบเฮ้อมาแบบเยอะมากเลยนะแล้วก็เป็นคนที่มือบอลหน้าตีตัวเองจริงๆเลยนะคะชอบไปแกะมันนะคะก็ยังไงนะคะใครที่อยากรู้แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างกดไลค์แล้วไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสิ่งแรกก็คือแสงแดดนั่นเองและนี่นะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะซึ่งเวลาใครมาปรึกษาหวานเรื่องรอยสิวนะคะหวานจะถามก่อนเลยว่าใช้กันแดดหรือเปล่าควรใช้กันแดดนะเพราะว่าแสงแดดนี่แหละจะทำให้เรานะคะเป็นรอยสิวไม่หายสักทีนะคะเพราะว่าเมลานินเนี่ยก็จะสร้างขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยรอยสิวไม่หายเองค่ะอย่างที่สองก็คือการบีบแค่แก่เกาสิวนะคะการที่เราบีบสิวเองหรือบีบไม่ถูกหลักนะคะหรือว่าไปแกะมันอยู่เรื่อยนะคะพอมันจะหายก็แกะมันขึ้นมานิดนึงก็แกะแกะมันนะคะทำให้รอยสิวนั้นไม่หายสักทีหนึ่งนั่นเองค่ะและอย่างที่3ค่ะก็คือการสครับผิวบ่อยเกินไปซึ่งการสครับผิวบ่อยก็คล้ายๆกับการที่เราไปรบกวนผิวอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็การที่เราสครับผิวบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ผิวหน้าของเราผัดเซลล์ผิวเร็วเกินไปใช่ไหมคะทำให้สร้างใหม่ไม่ทันนะคะพอมันสร้างผิวใหม่ไม่ทันเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดผิวบางนะคะและพอเราไปเจอแสงแดดเนี่ยก็จะทำให้รอยสิวเรานั้นนะมันไม่หายสักทีนึงนั่นเองค่ะและอย่างที่4ก็คือเรานะคะเป็นรอยสิวปุ๊บแล้วเราไม่รักษาทันทีไม่ใช้เจลรักษารอยสิวทันทีเนี่ยมันจะทำให้หายยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดใครนะที่เป็นรอยแล้วนะคะหายามาแต้มทันทีเลยนะจะได้หายไวๆและข้อที่5คือใช้ส่วนผสมที่มีส่วนผสมของมะนาวเยอะเกินไปนะคะเพราะว่ามะนาวเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะพอเราใช้เนี่ยก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองได้นะคะพอเราระคายเคืองนี่ก็อาจจะทำให้เราเป็นสิวหรือว่าสิวมันอักเสบนะคะและพอสิวเราอักเสบมันก็จะทำให้เกิดรอยสิวขึ้นมานั่นเองค่ะรักษายากมากๆเลยนะและอย่างที่6ก็คือการที่เรานะคะปล่อยผิวหน้าของเราแห้งจนเกินไปเพราะว่าความชุ่มชื้นของผิวนะจะทำให้ผิวนะเกิดความยืดหยุ่นนะคะซึ่งจะทำให้รอยสิวหายได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอดื่มน้ำเยอะๆด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะคะและข้อสุดท้ายนะคือการที่เรานะคะอดทนไม่พอนั่นเองนะเพราะว่ารอยสิวนะคะมันหายยากมากบางรอยเนี่ยเป็นปีเลยนะคะพอเรารอไม่ไหวใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าแบบท้อแท้เครียด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 ยิ่งเครียดก็ยิ่งสิวขึ้นพอสิวขึ้นก็อักเสบอักเสบก็เป็นรอยมันก็มาเป็นวัฏจักรเดิมนะคะและอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราอดทนไม่พอใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่าเวลาเราใช้อะไรไปแบบเจลแต้มสิวนี้ใช้ไป2วันใช้ไม่เห็นหายเลยคือมันไม่ได้หายเร็วขนาดนั้นบางคนใช้อาทิตย์นึงไม่เห็นหายเลยก็เลยทิ้งแล้วก็เลิกใช้นะคะหมดความมุ่งมั่นมานะในการรักษารอยสิวตัวเองนะคะแต่จะบอกเลยว่าให้อดทนนิดนึงนะคะเพราะว่ารอยสิวเนี่ยมันหายยากมากมากนะคะซึ่งหวานเองก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกคนนะคะรอยสิวหายนะคะซึ่งหวานก็พยายามอยู่เหมือนกันตอนนี้รอยสิวบุกหนักมากซึ่งดูจากตรงนี้อีกทีนึงก็ได้เห็นไหมอันนี้เป็นรอยที่หวานไปแกะมาน้ำมือพอตีมือตัวเองเพื่อนๆ นะคะก็ลองเอาไปปฏิบัติดูนะคะว่าอันไหนเราทำอยู่ก็เลิกซะนะคะสวัสดีขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆคะอย่าลืมกด Subscribe ปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของวานค่ะ